็นรถเข้ามาด้วยเออไปแม่ไปขับรถชนแม่ดิขับรถเหยียบขาแม่ไปรายการดิรายการเล่นเหยียบขาแม่เลยนะเหยียบให้แม่ร้องโอ๊ยเลยนะชนเป็ดปะได้แต่กันก็ดูระหว่างรอปิดก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันยังไม่เปิดอ่ะดิเดี๋ยวขอย้ายไปเปิดก่อนครับรีเซิร์ฟด่วนแก้แคสโอเคเรื่องงั้นก็ปิดรอแล้วกันเฮ้ยจบยังอ่ะยังพี่ยังใกล้แล้วโอเคเหี้ยปีมาแดกข้าวบ้านกูอ่ะฮะได้เนี่ยอันนี้เออไปเฮ้ยเดี๋ยวโต๊ะหักอีกเหี้ยพ่อแล้วบอกนั่งได้กูบอกนั่งโซฟาเหี้ยแล้วไม่บอกอืมแล้วนี่คือว่างหรือว่าไงวันนี้ไม่ติดหีก็เลยมาได้หรือว่าไงเอาถามคำถามมาคำถามก่อนก็คือคือไงเอาว่ามาคือไงเออลืมเอาเสื้อไหมมึงเลยวะเสื้ออะไรวะไม่ถามกูไหมว่ากูเอาหรือเปล่าไม่ถามกูเลยเหรอถามกูดิว่ากูเอาไหมแบงค์เสื้อเอาเปล่าเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ถามเลยคือกูจะไม่เอาก็ได้สมาคมคนชอบผีมึงเรื่องปากเฮียนะไอเด็กเฮียนะกูถามมึงเนี่ยถามว่าปากจัดนะเดี๋ยวนี้ห่างมือห่างไม้ไปปากจัดหรือว่าไงเกมอะอาอาเฮียอะไรอาไม่ต้องมาอากูมึงอะไรเฮียตัวดีเลยแค่เขาไม่รู้กันเท่านั้นแหละอะไรกูทำอะไรกูทำอะไรเสือมันไม่ทิ้งไล่หรอกเพื่อนเสือพ่อมันก็เป็นคนเสือกับพ่อมึงดิสมัยตอนที่มึงอยู่กับอาจารย์ชัดชัยอ่ะใครเนี่ยนี่มึงคุยเรื่องใครเนี่ยสัตว์กูเริ่มสงสัยแล้วเอาแล้วไม่แล้วตัวดีช่วงนี้แบบมีแฟนน่าถามน่าถามชีวิตนะก็มีคนดูอยากรู้ก็อยากรู้มีครับมีคุยเลียวะเลียวะเบิร์นมากอย่างนี้ใช้คำงั้นน่าเกลียดน่าเกลียดเบิร์นนะอย่างนี้เบิร์นนะมึงเบิร์นยังพ่อมามันก็ต้องเบิร์นเย็ดมอคือรถอะมันต้องเบิร์นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเชี่ยดอมสุดว่ะเฮียคือเบิร์นทุกไฟเลยเหรอไม่แต่ผมเปิดล้างรถด้วยไงแล้วรถที่ผมเปิดนี่สรุปล้างจักรยานไหมมีแหละล้างจักรยานก็มีเออราคาอะไรราคาอะไรถ้าเอาจักรยานไปล้างสมมติว่าจักรยานไปล้างอ่ะล้างเท่าไหร่กี่ล้ออ่ะสี่ล้อเป็นล้อเสริมแบบกันให้เด็กขับอ่ะคิดอะไรมีโชคเปล่าไม่มีโชคจักรยานพ่อมีโชคไม่มีโชคจักรยานเด็กเลยกี่ที่นั่งสองที่นั่งเบาะหลังมันแบบว่าเบาะปาดด้วยเบาะปาดเหรอเออมีอ่ะอุ้ยแพงอุ้ยอย่าไปเลยไม่อย่าไปดีกว่าแพงไม่บริการแถมล้างตูดด้วยเออทางนี้น่าสนใจคือล้างรถให้ด้วยแล้วก็ล้างตูดด้วยคือทําใช่ล้างตูดคือถ้าขี้คือมีพนักงานล้างตูดให้เออเฮ้ยดีนะเฮ้ยดีเอ้ยดีอันนี้แปลกใหม่อันนี้ไม่เคยเจอที่ไหนเปิดอย่างงี้เลยเอ้ยดีนะคือแค่ช่วงนี้แหละเฮ้ยดีเออนี่น่าสนใจนะเอ้ยๆงี้เออคิดเอ็ดว่ะไอ้เหี้ยไม่เคยเจอที่ไหนล้างรถล้างตูดให้ด้วยเลยเอ้ยดีนะสูตรใช่คือแบบแล้วใส่กางเกงในให้ด้วยป่ะไม่ใส่แต่มีแบบเป็นเหมือนมีระบบล้าง2แบบยังไงล้างออโต้หรือว่าเป็นแบบยังไงหรือไงถ้าเป็นออโต้ไพลอตก็จะเป็นเหมือนสายฉีดแต่คือเขาจะเล็งนะอ๋อคือเข้าไปแล้วต้องแบะเองมึงก็ต้องยองแต่คือเขาเล็งให้อ๋อเอ้ยดีนะแต่ถ้าเป็นแมนนวลก็เป็นแมนนวลยังไงขันแบบอ๋อให้แบะให้เราแบะเอาเนี่ยเขาเอาขันสาดให้ใช่เฮ้ยเวิร์กว่ะเฮ้ยไม่ค่อยเจอร้านที่คิดอะไรอย่างงี้นะกูคิดมึงเพราะฉันเองแหละเฮ้ยเออดีกูเห็นว่ามันไม่คือมันคือกำไรอ่ะคือกำไรให้ลูกค้าหรือไงร้านค้าแคร์มาเยอะแต่กูมองเล็งเห็นตรงนี้ว่าอ่ามันยังไม่เคยมีใครทำเอออันนี้จริงกูยังไม่เคยเจอร้านค้าแคร์ไหนทำนะที่แบบไม่เปิดให้แบบเฮ้ยเอารถมาล้างแล้วล้างตูดฟรีไม่มีนะใช่เออจะเวิร์กเออถึงมึงจับจุดธุรกิจดีนะอะไรของกูอะกูว่ากูตีตลาดแตกเออกูเขียนกันเออกูถึงมึงใช้ได้นี่ว่าหัวธุรกิจมึงดันเข้า SME อยู่ล้างตูดอะนะทั่วอาเซียนเลยอะกาเว้ยแขกอะไรบางกรุงเทพก็คือมาเที่ยวแกนี่คาแคร์มึงก็ล้างตูดฟรีอย่างเงี้ยเ
นวดตูดด้วยโอ้โหเฮียเซอร์วิสโคตรดีเลยว่ะบางทีใครใช้ตูดหนักอย่างเงี้ยเนาะนั่งเก้าอี้นานอย่างเงี้ยนะตูดแม่งเสียทรงหมดไอ้เหี้ยบางคนเขามาเขาไม่ได้แบบเออเขาก็อยากตูดลายๆเขาก็อยากล้างให้มันสะอาดเงี้ยอ๋อคือแบบตูดมีเม็ดมีอะไรอย่างงี้เฮ้ยเตอร์ตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์พวกตูดลายเออไอ้ตอบโจทย์ตอบโจทย์เหมือนไอ้เทนอะไม่ไอ้นี่มันสักสักลายตูดสักลายไอ้นั่นแกอยากเขาอยากให้มันเหมือนเป็นแบบพวกแบบดาวจำลองในท้องฟ้าเออเวิร์กคิดถึงพี่โตจะอย่าไปคิดถึงคนที่เที่ยงมันเลยถามผมอะอย่าไปคิดถึงคนที่เที่ยงมันสัตว์มาดิเฮ็ดแม่มาไม่คนดูคนดูเขาบอกคิดถึงพี่โตจัดเลยไม่เคยคิดว่าจะมีคนหน้าหีแบบนี้อยู่บนโลกอีกเขาพูดอย่างเงี้ยไม่เพื่อพี่อย่างนี้แหละน้องยังอยู่ยังปกติอยู่มีไม่กี่คนหรอกที่รู้ว่ากูเป็นยังไงเออนะเพราะขนาดตัวมันยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ปะตัวมันเองยังไม่รู้เลยนะนี่อยู่กับแม่นี่พูดคับกับแม่ตลอดนะน่ารักจัดเลยเด็กคนนี้แต่พอพ้นหน้าแม่ปุ๊บเออแต่จริงเนี่ยพอพ้นหน้าแม่ปุ๊บพูดเรื่องหีอย่างเดียวเลยชีวิตหยาบคายจัดคนจังไรสุดๆมาได้เข้าได้พี่เออเดี๋ยวเข้ารถใช้ทองซื้อได้หนีไม่ได้พวกมึงใครเนี่ยสัตว์เข้ามาดูอ่ะไม่คนดูเออเออเขามาดูสิจะไปด่าทำเหี้ยอะไรอ่ะไม่คิดถึงได้ไงพอซับมาเลิกสตรีมเลยกูต้องเลิกดิไม่มีจะแดกเลยสัตว์เงินติดบัญชีเหลือหมื่นเดียวไอ้เหี้ยให้กูอยู่ยังไงก่อนอ๋อที่ทักคือคิดถึงซับกดไปแป๊บเดียวเลิกเลยเดี๋ยวขึ้นเงินให้ได้ทักมาแล้วกูรั่วอะไรเหี้ยสตรีมแทบตายเงินหมดบัญชีสตรีมบันสตรีมมาเอ๊ะทำไมเงินหมดวะเหนื่อยชิบหายสตรีมวันละ7ชั่วโมงต่างก็ไม่ได้ต่างก็ไม่ได้ทำไมเงินมันลดลงวะไม่ไหวแล้วนะเดือนนี้พ่อใหญ่โตมีปัญหาเรื่องของสตรีมด้วยครับมาเลยไม่ได้สตรีมต่อมาจากสตรีมมาตายแต่มาไม่ได้สตรีมต่อว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาเนี่ยแต่ก็ดีแล้วลองคิดดูถ้าเกิดสมมติยังมีคนจังไรอย่างมันอยู่สมมตินะณวันนี้ถ้ายังมีคนจังไรอย่างมันสตรีมอยู่คิดดูดิมันจะเหี้ยขนาดไหนน้องขนาดพี่อ่ะถูกป่ะล่ะไม่มีเลยหรอเนี่ยไม่มีคนเหี้ยอย่างงี้ไม่มีเลยหายากใครก็ว่าหายากอ่ะหายากเลยอ่ะไม่ค่อยมีหลุดออกมาเลยคือแบบว่าตอนนี้มึงก็เลยคุมเลยดิคือก็ไม่ถึงขั้นกับคุมกูใช่ว่ากูคุมล็อกมันก็แบบแต่ว่ากูก็แค่ทำให้มันดีขึ้นดีว่ะเพราะว่าคนจังไรอย่างพวกมึงมันทำไปเยอะไงฮะพวกแบบว่าแบบมึงอย่างเงี้ยมึงเงี้ยไอ้แย่แบบพวกอับปีอย่างมึงเงี้ยนะพวกหยาบคายอ่ะเหี้ยมันก็ต้องอย่างเงี้ยเลยเหี้ยกูต้องมาตามเช็ดตามล้างไอ้เหี้ยตามรอยที่มึงเขี่ยๆกันไว้ขี้ๆกันไว้เหี้ยเลี่ยราดกูต้องมาตามเก็บตามเก็บตามเช็ดไอ้เหี้ยกูว่าอยู่ไม่มีกูสักคนจะอยู่กันยังไงไอ้เหี้ยแย่ถูกป่ะล่ะไอ้เหี้ยพวกพี่แข่งเป็ดปะวะเออพวกเฮียนั่นแข่งกันมั้งไอ้เฮียกาเอาแชมป์โลกมั้งเกมแล้ววะมันคล้ายๆเหมือนนี่ไปคล้ายๆเหมือนดีซีดอะจับว่าใครต่อจับว่าใครต่อแหล่อะโอ้เก่งเลยเด็กอย่างนี้เก่งเลยเฮ้ยแต่มันเลยเล่นกูเล่นกันโคตรฮาเล่นกับใครอะเล่นกับบอยไอ้เฮียเล่นกันเองแหละเล่นได้16คนแล้วจับยังไงอะอ่ะเช่นอย่างเงี้ยสมมุติอย่างเงี้ยรู้เลยต่อแหล่อย่างเงี้ยจับปุ๊บกูรู้ละรู้เลยเหรอไม่ต้องพูดเลยจับปุ๊บรู้เลยต่อแหล่เนี่ยจับปุ๊บรู้เลยแล้วกูไม่ต้องเล่นแล้วดิไม่ต้องเล่นแล้วเล่นไปแล้วกูเล่นให้แล้วจับปุ๊บก็รู้แล้วไม่หนุกเลยเฮียเกมคุยเกมมันเล่นไอ้เฮียมันจับทิกกับเราเว้ยกูจับทิกได้ไงมันก็ไวแหละกูก็เล่นไม่ได้ดิเล่นไม่ได้เฮียกูจับปุ๊บกูรู้แล้วตอแหลมันไม่ได้แล้วเผลอเข้ามานี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเอ้ยพี่โตตอแหลอย่างนี้เลยเร็วอย่าไปเล่นเลยเกมพวกนี้เพื่อนมึงอาจจะไม่เหมาะทุกคนก็ได้อยากเล่นก็เล่นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเฮียไปเล่นอย่างอื่นหาอื่นเล่นดีกว่าเชื่อกูหาอื่นทำดีกว่าเล่นเลยไม่เวิร์กเพื่อนหล่ออ่ะใครเขาบอกพี่วะแจ็คสันสิ้นหวังไงไม่เคยดูเหรอไม่รู้จักเหรอเออไม่ดูเกาหลีบ้างไงที่รักไอ้เหี้ยใส่มาขนาดนี้เออไอ้เหี้ยแจ็คสันสิ้นหวังไม่เคยดูไงวะพวกนี้เมียกูตาไม่ค่อยถึงเท่าทีเพื่อนไม่ค่อยดูพวกเกาหลีไม่ค่อยดูแล้วพวกนี้เออตาไม่ค่อยถึงแล้วเห็นแล้วเหี้ยแล้วมองกูหล่อตลอดเวลากูไม่โคตรเบื่อเลยไอ้เหี้ยมันใส่ตามกูนะ
เอาใช่เหรอเออเออเหรอเอามึงใส่ก่อนเหรอกูใส่ก่อนทำไมหน้าถึงเหี้ยกันจะใส่ก่อนขนาดนี้อ้าวเขาอาจจะชอบในรสนิยมตามมาตามเทนนะตามเทนตามเทนเออนี่เข้าใจได้นะเออนี่เข้าใจได้นี่เข้าใจได้นี่เข้าใจได้เออพี่บัวเยอะก็เท่เลยวะใครวะพ่อมึงมั้งพี่บัวนะเออเฮียถามจังจะสงสัยเฮียตั้งนานเนี่ยพวกเฮียนะเขาก็เล่นกันนานนะมีใครบ้างวะก็มีกูกับมึงนั่งกันอยู่สองคนถามพ่อมึงไงใครๆบ้างวะกูหมายถึงว่าในเกมอ๋อหลายคนหลายคนน้องๆเลยเล่นกันเยอะเอ้ยเดี๋ยวรอดูรายการผีกูโคตรฮาเลยแล้วไม่พากูไปด้วยอ่ะเอ้ยไว้รายการเออนี่ต่อไปเดี๋ยวกูจะไปทำบุกห้องมึงอ่ะได้ป่ะได้ป่ะได้ถ่ายรายการผีห้องกูได้ป่ะห้องกูเออกูไม่มีผีไงก็เดี๋ยวมีกูท้ายมีเรียกให้ผีมาลงอ่ะให้นายผีนั่งรถทัวร์มาลงห้องมึงเลยฮัลโหลวอทซัพแมนอ๋อกูอ๋อนั่งอยู่ในห้องมืดๆโง่ๆมึงเมากูไม่ได้เมาเหมือนคนเมาเหรอไอ้สัตว์คุยกันไม่ได้เรื่องนะไอ้เหี้ยกูไม่ได้เมาร้านอะไรคาเฟ่เหรอก็กำลังจะไปได้สวยคืออีก3 2เดือนน่ะก็ว่าจะเซ็งละจะเจ๊งเออลังจบแล้วพี่ลังก็มันกำลังไปได้สวยเลยไม่ให้เปิดแล้วนะพี่เอาวะเออก็คือกำลังไปได้ดีไงคือกูกำลังใส่โปรโมชั่นที่ดีที่สุดแล้วและถ้ามันไม่ได้ก็กูว่าจะเซ็งเพราะว่ากูว่ามันกำลังไปได้สวยแหละเชี่ยสุดวะก็มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพื่อนกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เท่าไหร่ก็1ล้านกลมๆใช่เดี๋ยวก็ดีเพราะว่าโปรโมชั่นจัดเต็มตอนนี้เจ๋ววะเออเผื่อว่ากันมีดิบให้มึงได้ฟังแน่นอนเชี่ยเพื่อนกูไม่ได้ถามนี่กูไม่ได้ถามสักคำเลยไปเฮ้ยเอาดีใช่หรอเชี่ยดาราซีรีส์เลยนะเว้ยรู้จักกันด้วยหรอวงการเหรออยู่วงการเดียวกันหรือไงเดียวกันเลยมึงดูหน้ากูด้วยไอ้สัตว์ยัดแม่ไม่ได้ถามอันนี้ก็ไม่ได้ถามอีกแล้วตกกูเพื่ออะไรเนี่ยนี่กูโดนเพราะอะไรอันนี้กูโดนเพราะอะไรถามก่อนอาเคียงนี่ก่อนกูโดนเพราะอาเคียงกูก่อนไอ้ที่กูโดนนี่คือเหตุผลคืออะไรไม่รู้เออไอ้ที่เหตุผลก็ตบกูเฮียมองกูเลยเฮียไกด์อยากจะตบก็ตบเออเห็นหัวกูเออก็ตบอยากจะตบก็ตบมึงเผลออ๋อกูเผลออย่าเมอดิเหี้ยเมอไม่ได้มึงต้องมีรีเฟกไอ้สัตว์ลืมรีเฟกแต่ก่อนมึงฝึกกูมึงลืมแล้วเหรอลืมช่วงอยู่เหี้ยไกลมากสมองเสียหมดอยากคุยกูจังเออว่าไงเพื่อนคาแคร์เออล้างรถสิคาแคร์ล้างตูดด้วยเดี๋ยวตามหาลูกพี่เออเดี๋ยวเข้าไปเขาใครเพื่อนผมครับอันนี้เพื่อนผมเองไอโต้ไม่เป็นไรไอ้ใบเดี๋ยวค่อยว่ากันกูอยู่ในสตรีมไอ้ใครวะเออแบงค์นานๆทีมันจะมีอย่าพูดชื่อกูอย่าพูดชื่อกูฟ้องคุยเลยล่ะฟ้องร้องได้หน้าเหี้ยเอาพูดชื่อกูจะสักมึงด้วยเนี่ยเอาดิไอ้เหี้ยพูดชื่อกูฟ้องร้องได้เย็ดแม่เอาไอ้เหี้ยพาดพิงกูฟ้องนะเย็ดแม่สมัยตอนอยู่อาจารย์ฉัตรชัยนะไอ้เหี้ยเหี้ยกูฟ้องครัวคณะนะไอ้สัตว์อ่ะแม่พูดชื่อกูนี่ก่อนเพื่อนกูเคลียร์มันก่อนไอ้สัตว์มีเรื่องแล้วไอ้เหี้ยมาพูดชื่อกูไอ้สารภาพจริงกูมึงนี่เหมือนสมัยตอนเรียนเลยนะไอ้สัตว์กูฟ้องครูอังคณานะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันทำเป็นภาพจริงชื่อกูขโมยตังอาจารย์แล้วอาจารย์ฉัตรชัยจะช่วยมึงแต่มึงเสือกไปฟันศอกเขาอีกกูเชื่ออะไรว่าวันนี้มึงว่างจริงแหละมึงถึงต้องมานั่งคุยเรื่องพวกนี้กูได้กูเชื่อละโบดิแล้วครูอังคณาเขาจะช่วยมึงเฮ้ยทงพ่อมตายไปเนี่ยเออมึงก็ไปแอบดูกางเกงในเขามึงว่าคนดูเขาจะคิดยังไงบ้างว่ากูเพื่อนชีวิตกูมันมีแต่คนแบบนี้เหรอวะจริงๆนะไอสัตว์อ่ะกูถามจริงมึงคิดว่าคนเขาจะมองไงสัตว์ตอนนั้นอาจารย์อังคณาเขาจะช่วยมึงอ่ะมึงแอบดูเกงในเขาอีกสัตว์
ขยันตันหามาเล่าไอ้เหี้ยแล้วครูจัดชัยเขาก็เมตตามึงมึงเขาพูดไม่เข้าหูมึงฟันศอกเขาอีกไอ้สัตว์เฮ้ยเขาดูบอกพี่โต้เดี๋ยวผมไปล้างสิ้นเดือนขอส่วนลดด้วยพี่ได้ก็ไปล้างเลยอยู่แถวบางแคนี่เองอยู่แถวบางแคนี่เองแถวบางแคนี่เองไปล้างได้อะไรไอ้สองพันจีชื่อร้านฮะสองพันจีใช่ป่ะสองพันจีสองร้อยจีเออชื่อสองพันจีบางคนชื่อเปิดอยู่แถวบางแคสองพันจีใช่ร้านใช่ร้านป่ะฝากไว้งั้นเอารถไฟบงไฟไหม้เอามาได้หมดรับหมดรับหมดส่งรถไฟมารถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับหมดรับหมดมาได้รถไฟรถบรรทุกรถไอ้รถไฟฟ้า BTS อีกเอามาล้างได้หมดครับก็รับหมดขอให้มาเถอะขอให้มาอุดหนุนกันเถอะจริงๆขอให้มาอุดหนุนกันจริงรับจริงรับจริงไอ้โต้ร้านมันดูแลลูกค้าดีล่าสุดลูกค้ามาล้างนอนอยู่บ้านมัน 3-4 คนแล้วไม่กลับบ้านเลยใช่ดูแลดีจังเลยไม่มันง่วงก็ไม่มีที่นอนเออมาอุดหนุนมาอุดหนุนได้นี่จริงนี่จริงร้านเพื่อนผมไม่ดีไม่แชร์นะผมบอกก่อนนะมาเถอะช่วยมาล้างกูหน่อยเถอะไม่มีใครมาล้างเลยรถกระป๋องตาเพชรก็ได้มาล้างว่าเอามาล้างได้ไหมหน่อยเออกูแถมตังค์ด้วยอ่ะเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวมาล้างไอ้เหี้ยพนักงานทุรีนั่งดูกับชากันอยู่แล้วไม่ล้างไม่มีให้ให้รถให้ล้างเลยแม่งหลับแล้วหลับอีกไอ้เหี้ยมีเวลามีเวลาตื่นแล้วแม่งมีแต่เวลานอนไอ้สัสมาอุดมาอุดหนุนก็หน่อยเว้ยไอ้เหี้ยเออมาอุดหนุนก็หน่อยอุดหนุนก็ได้ก็รอเล่นเป็ดอยู่พี่เต็มเลยไอ้กูเข้าเมืองแล้วก่อเมืองเปิดแล้วครับพี่เกมนึงผมเข้าแล้วเออว่ากูว่างแล้วพนักงานกูว่างกว่าอีกเออเอาหนูก็ได้เอาหนูก็ได้หมดหน่อยเออรถโมเดลก็ได้เอามาล้างรถเอามาให้มันล้างถั่วเหี้ยพนักงานมันอยากล้างอยากล้างของไหนล้างก็ได้ไอ้สัตว์กูล้างให้ไม่มีเหี้ยอะไรล้างเลยทุกคนเออไม่มีอะไรล้างมาอุดหนุนหน่อยเว้ยเอาอยู่ไหนเอาดีอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนเอาดีหาไทล่าครับผมหาไทล่านี่คือแถวไหนอ่ะสมมติคนไม่รู้แบบไม่รู้อย่างกูไม่รู้เส้นทางถ้าคนแถวนั้นก็จะรู้เองเดี๋ยวไม่เอาสาระเอาดีหาไทล่าอยู่แถวไหนหาไทล่าซอย7หาไทล่าไม่ใช่แบบสมมติแบบว่าอยู่แถวบางซื่ออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอยู่แถวตรงไหนอยู่แถวมีนบุรีมีนบุรีเออมีนบุรีแก๊งที่อยู่กับพวกฝั่งไอ้นี่ไอ้แรปเปอร์ชื่ออะไรเด็กฝั่งมีนบุรีจำชื่อไม่ได้ที่มีนบุรีมีนบุรีแก๊งมีนบุรีแก๊งอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆเอ้ยยัดโดนั่นแหละก็เด็กหลานกูเองเฮ้ยเหี้ยเฟี้ยวอยู่นะเฟี้ยวอยู่นะเฟี้ยวอยู่นะไม่ค่อยนอนหรอกตัวเนี้ยเอ้ยจริงอย่าไปล้างมันเลยลดล้างมันผมฟังไปฟังมาอย่าไปล้างดีกว่าเวลาจริงจริงเชื่อผมอย่าไปล้างเลยจริงจริงไปล้างที่อื่นเถอะฟังแล้วมันไม่ได้เฮียเลยไปล้างที่อื่นดีกว่าไม่ล้างได้ไปล้างได้เหรอเอาเฮียจากล้างเลยก็ขนมาอ๋ออุ้ยเจ๋วนะเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่เอ้ยอยากให้มาลองให้มาลองจริงมาลองจริงเอางี้ถ้าไม่ดีถ้าไม่ดีให้ด่าอันนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่ดีให้ด่าด่าที่ร้านได้เลยด่าพม่าด่าอะไรที่ร้านได้เลยล้างดีแน่นอนเพราะว่าผมเทนมาเองนี่ล้างเทนมากับมือครับเพื่อนผมมากับมือใช่เทนมากับมือใช่ใช่ฉันอยากให้ไม่ลองให้ไม่ลองเอาจริงลองดูก่อนลองดูก่อนคนเราของวันนี้มันไม่ลองไม่รู้ล้างให้เลยอ่ะกูเป็นคนล้างเองไม่ได้ถามแล้วนี่ไม่ได้ถามแล้วไม่ต้องอยากจะขายอะไรขนาดนี้อยากจะขายอะไรขนาดนี้ไอ้เหี้ยมาให้กูล้างเลยถามแบบจริงจังวิวแชร์แล้วได้ไหมได้วิวแชร์ก็รับล้างว่ามาล้างแล้วก็ล้างวิวแชร์ไปด้วยได้หมดจริงๆมาลองน้องมาลองได้มาลองได้ร้านมีน้ำท่อมฟรีไหมครับมันล้างรถนะน้องไม่ใช่แบบพวกล้างเติมท่อมอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ไงไม่มีครับไม่มีแต่มาล้างฟรีมาล้างได้เอาเงี้ยไม่ล้างไม่เที่ยวแวะเยี่ยวก็ยังดีเอาจริงอ่ะขอเยี่ยวไม่ได้เยี่ยวไม่ได้ครับไม่มีเที่ยวอ่ะเยี่ยวไม่ได้เลยถ้าเยี่ยวไม่ได้เลยไม่ให้เยี่ยวครับคาแคร์เยี่ยวไม่มีเที่ยวเยี่ยวด้วยไม่ได้ครับล้างได้เยี่ยวที่อื่นอ๋อล้างที่นี่ได้แต่ถ้าเยี่ยวเยี่ยวที่อื่นได้ที่นี่ไม่รับเยี่ยวไม่เยี่ยวโอ้โหเยี่ยวแต่ร้ายอยู่เหมือนกันนะแต่บางคนปวดเยี่ยวอ่ะไม่ให้เยี่ยวครับก็คือไปเยี่ยวที่อื่นเลยเยี่ยวที่อื่นเยี่ยวที่อื่นคาแคร์เยี่ยวไม่มกูไม่ให้เยี่ยวก็หมายถึงว่าเธอแบบเขามาล้างนานไอ้เหี้ยผมล้างไปชั่วโมงเยี่ยวเยี่ยวแตกทำไมไม่ให้เยี่ยวไงอ๋อก็ขับไปก็เดินไปเยี่ยวที่อื่นเอาคนเหรอเออเฮ้ยถือว่าการไอ้การค้าดีนะการค้าดีการค้าดีเพราะเขาจงใจแบบอยากให้แบบมาเพื่อล้างจริงๆไม่ได้มาเพื่อเยี่ยวใช่คือบางคนจงใจมาเพื่อเยี่ยวเราไม่ได้คือมึงอยากให้แบบความรู้สึกที่อยากจะล้างต้องการจะมาล้างอ่ะใช่ถ้ามาเช่าแวะมาล้างแต่ปวดเยี่ยวก็ต้องไปเยี่ยวที่อื่นไปเยี่ยวที่อื่นโอ้ดีว่ะดีแล้วใครจะเข้าร้านก็ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเข้าไงเพราะว่าเขาแข่งเยี่ยวเขาเยี่ยวก็ไม่ได้ก็ไม่เข้าเขาก็ไปล้างที่อื่นที่อื่นมีให้เยี่ยว
ได้ก็ไม่น่าถามนะอันนี้น่าถามนี่ไม่น่าถามข้าวข้าวเออมีข้าวให้กินไหมถ้าเวลาล้างนานๆมีร้านข้าวมีอะไรไหมเลี้ยงข้าวทุกคนเฮ้ยไรสั่งเลยไอ้เฮียดีว่ะเฮียทุกวันนี้งงเฮียคือทำบัญชีไม่กำไรเหรอขาดทุนยับเลยงงไอ้เฮียแล้วก็มีร้านเออแต่ไม่กำไรเลยขาดทุนงงเหมือนกันลูกค้าอยากกินอะไรสตอบงสตาร์บัคกูก็สั่งให้เออโอ้ยมาล้างรถก็กำไรตายห่าเลยพันสองสามร้อยสั่งสตาร์บัคกู4แก้วเออกำไรตายห่าเลยมาครอบครัวไงเออมาเยอะมาเยอะ4คนนี่เฮียสั่งคนละแก้วแก้วร้อยกว่าบาทล้างรถ200กว่าบาทเออเอ้ยกำไรดีนะทำบัญชีเอ้าไอ้เฮียขาดทุนได้ไงงงหายเลยสั่งเจ็ดแม่เออเออเออดีเออเฮียเจ๋วอ่ะเฮียเซอร์วิสร้านมันใช้ได้เว้ยเฮ้ยใครมากันหลายคนที่ยุ่งเลยอย่างงี้เฮียไอ้ลองได้ลองได้ผมมีหน้า Facebook ผมดูไปดูหน้า Facebook ผมเลยมีลิงก์มีลิงก์ไอ้ร้านมันไว้แปะให้แล้วนะครับมีลิงก์ร้านแปะให้แล้วถ้าบอกว่ามาจากช่องแบงค์อ่าครับผมมาจากช่องแบงค์ลด 10% หรือไงคือถ้าสมมุติมาจากช่องเอ็ดแบงค์เอ็ดวินนะครับผมสมมุติ300สมมุติ300ลดเหลือ200 350มันแพงขึ้นนี่ก็มาจากช่องมึงไงไม่ใช่ครับเออมาจากที่นี่ต้องลดสิเอ้ยที่นี่ไอ้ที่นี่ผมรู้จักที่นี่มานะลด 10% อะไรอย่างเงี้ยมันจะแพงขึ้นได้ไงอ่ะแถมให้แถมล้างรถหรือเคลือบสีอย่างงี้เหรอหรือไงล้างข้างในให้ด้วยล้างข้างในคนพ่องล้างไส้ล้างกลิ่นบ้าไปสัตว์คนไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ล้างข้างในอย่างงั้นมันถึงล้างข้างในรถอ๋อล้างข้างในรถด้วยไม่บอกมีคนไม่รู้เหี้ยคนก็งงเหี้ยบ้าเปล่าล้างไส้ล้างกลิ่นล้างที่อะไรคือเปิดรถแล้วก็ฉีดน้ําอัดเข้าไปเลยโอ้โหเหี้ยเฟี้ยวว่ะเอ้ยอย่างงี้ดีเพราะบางทีคนข้างในรถเขาไม่ค่อยล้างกันใช่เขาไม่ล้างเออดีๆนี่ดีอัดเข้าเลยเออเฟี้ยวไอ้เหี้ยไม่แปลกนะถามกูไม่แปลกที่คนไม่มีไม่แปลกที่คนไม่แปลกที่คนไม่เวลาไม่แปลกเคยล้างแล้วคนพ่อมึงฉีดล้างรถข้างในให้ด้วยมีพี่เสร็จหรอเออว่าไงต้าน้องสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องพี่สิบอยู่เลเบลพี่มีรถเรื่องแรงไปรับไหมอ่ะกับเฮ้ยอ่าสองที่ไปเออเอาไปรถใครอีโวเหรอเดี๋ยวให้ได้ขับรถปรับใหม่นี่หว่าเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรไปเฉยไปเปล่าไปเฉยไปเปล่าไปด้วยกันอุ้ยได้เพื่อนอ่ะคุณดูต้องไปลองก่อนของมันดีจริงของต้องลองแม่มึงจะลองไม่ลองไอ้สัตว์มันไม่ใช่คุณจะมาลองไม่ลองครับเออพูดดีๆลูกค้าเขาก็เอออยากไปไหนไปไหนนะได้บริการดีๆผู้ชายดีเออได้เบี้ยได้เบี้ยเหรอเอ้ยรถดีขึ้นเยอะวะแต่ละคันเลยจอนดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะทุกคันเลยเหรอเอออยากลองพอร์ตว่ะรอไอ้โทนมาก่อนเราอยากลองพอร์ตว่ะไอ้พวกเหลวดีมั้งของพอร์ตอ่ะเหรอแล้วความเร็วอ่ะความเร็วอ่ะมันของกูความเร็วมันจะถ้าไม่เด้งเนินจะ242ถ้าแบบ hey. ตันนะตันแบบไม่เด้งเนินอ่ะแล้วพอน่ะไอ้บทอีพอมันเร็วมันต้องเร็วกว่าอย่างงี้มันจะช้าลงไม่ได้สัตว์ไม่ชัวร์ว่ะไม่ชัวร์ว่ะพี่ขับอะไรก็ไม่ดีหมดอ่ะนั่นน่ะดิเหี้ยขับรถเหี้ยแล้วไม่เคยดีเลยสัตว์พออยู่คนอื่นดีตลอดเลยกูไม่เข้าใจเหมือนกันโทษทีGDA ไม่มีใครเห็นบีไปกี้มีแบบเออมันไปโอ้ยเหี้ยมันไปไหนตรงไหนไรสัตว์เดี๋ยวนี้ไปไหนอ่ะก็จะไปเลเบลแล้วเขาไปถึงไหนตอนไหนแล้วไอ้เหี้ยมึงเมื่อก่อนมึงเล่นยังไปยาวอยู่เลยมึงดูดิไม่ใช่ไงว่ากูเดี๋ยวนี้กูไม่นี่แล้วเพื่อนผมเริ่มยาวแล้วคนเรามันต้องพัฒนาโต้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะไอ้สมองเรามันต้องอยู่งั้นไงวะล่าสุดไอ้กายไม่เล่นกับลูกกูก็น้ำลายไหลลูกกูมองมันเป็นเพื่อนไปแล้วไงบ้างมันยังไม่เริ่มไปยาวเลยยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเลยทุกนี้เมียไปแล้วเมียหนีไปกับแม่แล้วนอนร้องไห้เมื่อวานมานั่งร้องไห้อยู่แวะมาร้องไห้เมียหนีไปแบบเมียอ้างว่ากลับไปหาแม่จริงไม่ใช่เมียหนีเมียหอบเสื้อผ้าไปด้วยบอกไปหาแม่บุคลากรละไปหมดตู้เลยบอกยาอ่อนบอกรับไม่ได้ผัวยาอ่อนเกินไปเงี้ยใครจะไปอยู่ได้มันเป็นยาอ่อนไอ้เหี้ยไม่หรอกกูว่าถ้าถามกูว่ามันอาจจะโดนตบหัวมากเกินไปไม่ได้ถามกูนะก็จริงกูมึงก็ตบมันเยอะไปไอ้เหี้ยมันชอบเอาตัวมาล่อมันเหมือนหมาเหมือนแมวอ่ะมันเอาตัวมาถูเงี้ยไอ้เหี้ยเข้าใจปะคนไม่อยากตบเลื่อนก็มาถูแล้วพอตบก็ยิ้มให้มึงไงบ้างก็รู้ว่ามันชอบอ่ะเออถูกป่ะยิ่งพอตบก็ยิ้มให้มึงไงคิดยังไงวะไอ้คิดก็เออบอกไม่อยากตบไม่อยากตบเออชอบยิ่งได้ตบยิ่งได้ตบคนอะไรมีที่ไหน
ง่ายกูถึงบอกกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามนุษย์คนเราจะไปได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเออไอ้เฉินรู้ยังอะไรวะทำใช้ของน้อยลงอ่ะโอ้โหไอสัตว์แล้วกูค้าบาลเลยเฮียใช้เหล็กแค่25ใช้ทองแค่4โอ้โหเฮียกูเลยอยากตบปากชิบหายไอสัตว์มันได้กูค้ากับ200ตัว